ที่เราไปเรียนเนี่ยคนส่งเขาไปหมดแล้วใช่เลขอะไรคะเลขอะไรถึงเลขอะไรสองสามอ๋อใหม่หนึ่งถึงอะไรคะสามเยี่ยมมากเราจะจำง่ายๆเราเปลี่ยนสีหนึ่งถึงสามกายก็คือเลขหนึ่งสองสามเยี่ยมมากแล้วก็ส่วนจิตเริ่มจากเลขอะไรคะสี่วิธีการดูเลขสี่แล้วก็สี่ห้าหกอู้รุ่นนี้เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยจำได้แม่นมากเลยค่ะเก่งจังเลยแล้วส่วนวิญญาณนะคะโอ้โห7 8 9บางคนบอกว่า7 8 9เลขอะไรคะเลขโขงเลขมังกรใช่ไหมคะเลขทรัพย์เนาะ4 5 6ก็ใช่แล้วกายถ้าเราดูเกี่ยวกับใครคะกายเป็นมะเร็งกายกายการอะไรคะเราช็อตโน้ตเล็กๆไว้อย่างนี้นะคะในสมุดเกี่ยวกับการงานก็ตกแล้วส่วนจิตเกี่ยวกับที่ไม่ใช่ตัวเราอ่ะผู้อื่นเนาะผู้อื่นเช่นอะไรคะเพื่อนญาติน้องครอบครัวในบ้านทุกคนที่ไม่ใช่เราเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วส่วนวิญญาณตัวเองเต็มๆเลยนะคะคือตนเองโอ้ทำไมรุ่นนี้เก่งจังเลยเรื่องสามเหลี่ยมฮะอ๋อผู้บอกตะกี้ใช่ไหมจำได้จำได้แม่นมากเลยเยี่ยมมากๆแล้วอาจารย์จะถามอีกว่าพวกครูเก่าก็อย่างเงี้ยนะคะก็จะทบทวนแบบเนี้ยแหละคุณครูถ้ากรณีเราบวกลบคูณหารประเด็นอันนี้ฝั่งบวกใช่ไหมคะอันนี้ฝั่งลบอยู่ๆฝั่งบวกมาตกเลข6ฝั่งลบมาตกเลข3ผิดหรือถูกการคำนวณถูกฮะใครถูกยกมือซิผิดเพราะอะไรคะโอ้มันต้องการปมมือหน่อยโอ้เยี่ยมมากมากเลยค่ะมันต้องตรงกันเราสามารถรีเช็คได้พอมันตรงนี้ตอนเมฆเราอย่าบอกว่าตัวเราผิดสิเราบอกเดี๋ยวสักครู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปรีเช็คเกี่ยวกับอะไรคะการดูส่วนใหญ่คนเราจะผิดตรงไหนคะหมอคำนวณมันจะดูตรงนี้ผิดการเป็นส่วนใหญ่กับอีกอันหนึ่งที่รีเช็คเพื่อเมื่อกี้สองคนพลาดตรงไหนคะพลาดตรงไหนเมื่อกี้เขาไปพลาดดูนี่สมมติของเขา0317ประมาณนี้อันนี้ปีบวกอันนี้ปีลบแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆมันต้องเป็น2แต่เพื่อนไปใส่อะไรคะ3ไปใส่3แล้ววันที่มันไม่ใช่วันที่17ใช่ไหมคะเราต้องดูดีๆสมมติว่าเป็นวันที่4อ่ะใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นเลข2ยังไงเลขมันก็จะผิดพลาดเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขรหัสชีวิตเราตรงนี้มันเคลื่อนมันจึงทำให้ตัวเลขที่เราวิเคราะห์ของคสเคลื่อนไปด้วยถูกต้องไหมคะต้องรู้จักรีเช็คถ้าเราไม่รีเช็คปุ๊บการทำนายเราก็จะทำไมคะเขียนผิดพลาดแต่ถ้าบางกรณีเราตรวจดูหมดแล้วณเวลานั้นผ่านไปสัก5นาทีถ้าเรายังหาจุดที่พลาดไม่เจอก็แสดงว่าข้างบนเขาส่งจริงไปอย่างนั้นละให้เรามองไม่เห็นตามเลขตัวนั้นไม่ต้องแบบทำหน้าแบบไม่ใช่นะอะไรเงี้ยเฉยๆค่ะแล้วก็อ่านตามตัวเลขที่เกิดขึ้นเหมือนอาจารย์อ้อมบอกตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะโอเคไหมตามนี้นะไม่มีอะไรผิดค่ะมีแต่ว่ากระแสขึ้นจะส่งมาให้เราอธิบายยังไงมีตัวไหนไม่เข้าใจอีกคะจะได้พักกันถามได้เพราะว่าเมื่อกี้พระอาจารย์สอนแค่ตัวสามเหลี่ยมเนาะการคำนวณถูกใช่ไหมคะถูกนะอะไรคะอะไรคะคุณสวยยังรอบถ้าเกิดว่าเวลาอ่านดวงให้ทำไมคะอยากจะอธิบายโอ้โหเมื่อกี้ตัวอย่างไปเท่าไหร่แล้วคะก็ยังงงไม่เป็นไรไว้ถ้ากรณีเราไปดู
แล้วเราไม่เข้าใจอินบ็อกซ์มาหาอาจารย์ได้ส่วนตัวถ้าดูอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวอย่างเคสเราจะอธิบายไม่ได้เพราะว่าสองฝั่งเนี้ยมันต้องสัมพันธ์กันโอเคใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้อธิบายไปก็งงแต่เราต้องเห็นหน้าตาของเคสก่อนว่าเราจะอธิบายเขายังไงโอเคไหมคะหนูไปดูดวงครั้งแรกมาก่อนถ้าหนูถอดรหัสแล้วหนูยังไม่กล้าพูดอินบ็อกซ์นะคะเป็นพี่เป็นครูบาอาจารย์เป็นศิษย์เป็นผู้การตลอดชีวิตนะคะ DNA เดียวกันนะไม่ทิ้งกันโอเคต่อปีใช่ไหมครับตัวเลขเดียวกันตัวละ1ปีใช่ไหมคะเลขหนึ่งต่อวันหรือปีครับเลขอะไรรหัสชีวิตคืออยู่ในตัวเราตลอดแต่ว่าถ้าเราดูสามเหลี่ยมเนี้ยเปลี่ยนเป็นปีใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่ว่าอย่างอาจารย์ว่าเกิดวันที่27มีนาใช่ไหมคะตอนแรกมัน2023ที่เราจะดูแต่หลังวันที่27มีนาไปมันก็ต้องเป็น2024ก็แสดงว่าอย่างรหัสที่มันตก19101เป็น1มันก็ต้องเปลี่ยนไปอีกไม่กี่วันเข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าพอเราลงตัวนี้เสร็จพอปี2024เรานับเลข2เลยไม่ใช่นะอย่าไปใช้เทคนิคนี้โอเคไหมคะบางทีตัวเลขมันกระดิกได้เราต้องมาคำนวณใหม่ถ้าเป็นตัวนี้เข้าใจตรงกันเนาะงงไหมงงไหมไม่งงเนาะโอ้เจราไม่งงอาจารย์ก็สุดยอดละฮะยอมจ๊ะตรง04อ่ะพี่ยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆถูกไหม04 02ใช่ยกมาเฉยๆไม่มีอะไรหรอกไม่ได้ดูตรงนั้นยกตัวอย่างให้คุยเฉยๆนะเจราอย่าจำตรงนี้แค่ยกตัวอย่างว่าถ้าธรณีปีลบอ่ะมันเป็นปีจีนเราจะไม่เอา03ลงมาแบบนี้อันนี้มันจะเป็นถ้าเป็น03อ่ะที่อ้อมจำได้ก็คือมันเป็น02อ่ะถ้าเราเอา03ลงมาแล้วก็มาบวกกับเลข4มันก็จะเพี้ยนใช่แค่ยกตัวอย่างเซ็ป example โอเคมิงป่ายบ่มิงป่ายบ่มิงป่ายนะโอเคมีตรงไหนอีกคะเดี๋ยวอาจารย์จะเร่งลงเวทีแล้วอีก5นาทีค่ะจะ5โมงเดี๋ยวเราจะดันลงตรงไหนอีกไหมโอ้อันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะตัวสามเหลี่ยมง่ายกับเนี่ยตอนแรกที่เราลุ้นตรงนี้ครับครับเป็นไปได้ไหมจะตรงข้ามกับนิสัยปัจจุบันเป็นไปได้ไหมตรงข้ามกับนิสัยปัจจุบันความน่าจะเป็นน้อยมากค่ะมันจะเป็นการพัฒนาไปละตัวเนี้ยอย่างเช่นเหมือนพระอาจารย์บอกว่าคนเราเลข3ก็คือ303ใช่ไหมคะถูกต้องไหมมันก็จะมีระยะของมัน1 2 3 4อย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่เป็นช่วงอายุอย่างช่วงแรกอ่ะเราเกิดมาเราไม่ค่อยจะพูดอะไรนะคือขี้อายพอเรามาพูดได้สามารถที่จะก๊อปปี้ในที่นี้หมายถึงว่าเราไปเรียนทุกๆสารแล้วเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้มันเป็นของตัวเองแล้วก็อยู่ระยะที่4พอเรามาดูตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการพัฒนาไปแล้วอีกลูปหนึ่งมันจะเหมือนไอ้ทำ PDCA รู้จักใช่ไหมคะ4วงล้อวงล้อเราก็จะทับกันอยู่เนี้ย PDCA เราวางแผนก่อนเราก็ทำเราก็เช็คแล้วก็เราแอคชั่นวนลูปอยู่แบบนี้มันจะไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยอันแท้จริงลักษณะนิสัยอันแท้จริงของเรามันจะอยู่ตัวอะไรคะรหัสชีวิตโอเควิธีการคือตัวนี้ที่เราดูก็คือจะเราไม่ต้องยังไม่ต้องบอกเขาให้เขาตั้งข้อคำถามมาไม่งั้นเหมือนพระอาจารย์บอกเมื่อกี้คุยกันเป็นชั่วโมงก็ไม่จบเพียงแต่ว่าพอเราขอรหัสชีวิตของเขามาสมมติ303เราคุยตรงนี้ให้จบพอจบเขาบอกว่าโอ้อาจารย์แน่นมากๆเลยเนี่ยพรุ่งนี้จะไปขายที่ขายได้ไหมเหมือนพระอาจารย์บอกเมื่อกี้ขายที่ต้องตกตัวไหนคะตกอะไรจริงไหมตกอะไรคะพระอาจารย์เก่งมากๆตบมือให้ตัวเองหน่อยถ้ากรณีจะไปขายที่แล้วตกที่กายอยู่ขายได้แต่ถ้ามาตกจีนขายได้ไหมไม่ได้ต้องน่าจะชะลอไว้ก่อนโอเคไหมไม่งั้นก็เราต้องใช้คำว่าชะลอแต่อย่าไปบอกว่าขายไม่ได้นะเดี๋ยวเขาไม่กลับมาหาเราโอเคบอกว่าชะลอไว้นิดนึงแต่โอกาสหรือความน่าจะเป็นอาจจะมีอยู่อย่างเงี้ยจะบอกว่าอาจจะขายได้โอกาสก็จะมีเข้ามา
ถูกต้องค่ะแล้วเราก็ไปดูว่าเราก็สอบเพิ่มไงคะว่าอย่างไรเมื่อไหร่อย่างเขาตกเนี้ยเราก็ไปสอบเพิ่มว่ากว่าจะวนลงมาเนี้ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีได้มันไม่ใช่ว่ามันจะโดดข้ามเราก็ไปสอบอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกอย่างนึงเนาะฮะการเริ่มต้นก็กายที่เธอมองเห็นว่างามใช่ไหมเสียงก็เริ่มหายอ่ะอีก2นาทีให้โอกาสเดี๋ยวละครจะดังเต้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 งอ่ะตรงไหนคะพี่ยังไม่เข้าใจคะเราดูพวกเนี้ยระยะ1 2 3 4ใช่มั้ยเลยก็มันเป็นการวิวัฒนาการใช่ไหมใช่ใช่เป็นวิวัฒนาการแต่ไม่ใช่ช่วงอายุนะครับคือเป็นการวิวัฒนาการถูกต้องมันการเจริญเติบโตอะค่ะแต่ทีนี้ที่ผมอยากจะถามก็คือมันมีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมถึงระดับ4หรือระดับ5มันสวิตช์กลับไปอยู่1ไหมไงถามว่าเป็นไปได้ไหมเราอย่าใช้ช่วงอายุของแพทย์แผนปัจจุบันที่บอกว่าอายุ90ปุ๊บความคิดเราจะดาวลงไปเป็นเด็กใหม่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะมีตารางอะไรนะอายุ99ปีอะที่พระอาจารย์บอกอะเราให้ไปอยู่ช่วงนั้นมันจะเป็นไปน้อยมากแต่เท่าที่อาจารย์ต้องเปิดมานะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราพัฒนามาถึงณจุดนี้อย่างอาจารย์นอกมาเมื่อก่อนคือเด็กหลังห้องแต่ด้วยรหัสชีวิตบังคับให้เป็นหัวหน้าห้องตลอดทำงานที่ไหนไม่เคยเกิน3เดือนเขาก็เลื่อนให้เป็นหัวหน้าอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าบังคับเราให้มาพูดอยู่ตลอดตอนนี้ก็พอจับไปปุ๊บก็จะไม่ค่อยวางท่าไม่บอกเวลาว่าเท่าไหร่ก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยด้วยอะไรคะด้วยพลังของเลขมันก็จะแบบถีบเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแต่เราจะไปดูอีกทีนึงเข้าใจความหมายที่เราบอกเมื่อกี้ว่ามันจะย้อนกลับได้ไหมเราจะไปดูผลสรุปสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่อาจารย์อ้อมลองเก็บสถิตินะก็คือช่วงอายุ61ปีขึ้นไปมันจะอยู่ที่พ.ศ.เกิดลองไปเทียบดูอย่างของอาจารย์อ้อมก็รู้ตัวละพ.ศ.เกิดมันตกอะไรคะตกอะไร189 189คือยังไงก็หนีไม่พ้นครูบาอาจารย์ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณถ้าเบื่อก็ไปบวชเป็นเจ้าสำนักแต่อยู่กับใครไม่ได้เพราะว่าอะไรมันบังคับด้วยการเป็นหัวหน้าก็คือเจ้าสำนักแต่ตอนนี้ตอนแรกอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ๆคืออยากซื้อที่ไปแล้วค่ะ2ไร่10ปีแล้วยังไม่ได้ทำอะไรขุดแต่สระอ่ะเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากวุ่นวายกับคนอื่นอย่างเงี้ยอนาคตก็อาจจะเป็นสำนักปฏิบัติหรือสำนักสุขภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนมาปฏิบัติธรรมกายจิตวิญญาณเดือนละ1ครั้งฟรีอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเข้ามาว่าแสดงว่าตัวเลขเรามีเลข6อยู่ในนั้นใช่มั้ยคะก็จะอย่างนี้เวลาเราดูให้คนอื่นนะคะเราก็ไปดูอาจารย์อ้อมจะชอบไปดูไอ้ตัวสุดท้ายคือพ.ศ.ถ้าเขามีข้อคำถามเหมือนที่เรางงเมื่อกี้นะคะโอเคเลยเท่าไหร่ล่ะก็มันเป็นช่วงไงเป็นช่วงตั้งแต่61ปีขึ้นไปจนตายจน150ปีก็อยู่ตรงนั้นแหละพอเขาเข้าวัยที่61เขาจะเริ่มเบื่อเบื่อในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่เบื่อชีวิตนะคือเบื่อที่จะบอกว่าสนอสแน่คนอื่นอ่ะเข้าใจคำว่าสนอสแน่ใช่ไหมไม่อยากพูดวายกับคนอื่นละเหมือนแม่ชีอ่ะแสดงว่าช่วงของแม่ชีจะมี189พวกนี้ก็คือวิญญาณบรมครูวิญญาณครูอยู่ในตัวแล้วก็เรื่องของผู้นำทางด้านจิตวิญญาณครูบาอาจารย์ถีบมาละก็เลยต้องสละทางโลกแล้วไปอยู่ทางธรรมอย่างเงี้ยโอเคยังฮะโอเคส่งนิ้วไว้ก่อนอ่ะมีปัญหาไปอินบ็อกซ์ได้24ชั่วโมงแต่ว่าจะมาตอบตอนไหนก็ว่ากันอีกทีนะคะโอเคส่วนใหญ่ถ้าโทรหาจ่ายอ้อมจะไม่ค่อยรับสายนะคะเพราะว่าจะติดหน้างานติดเคสติดอบรมก็ถ้ามีเวลาแล้วก็จะเข้าไปกดในอินบ็อกซ์แล้วก็จะตอบให้นะคะอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์อ้อมก็จะส่งเครื่องพลังงานเมื่อก่อนก็คือเลข6ไงคือเกรงใจเกรงใจคนไข้เชื่อไหมว่าตี2คนไข้ก็โทรมาเราก็ต้องรับสายอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยต
เรียนรหัสชีวิตกับพระอาจารย์เราต้องรู้ตัวเองถ้าเราเป็นแบบนี้ร่างกายเราแย่แล้วอายุเราจะไม่ยืนใช่ไหมคะคุณแม่เราก็จะช่วยคนอื่นไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีการว่าส่งขึ้นไปว่าอ๋อบางทีคือหมอพวกเราก็จะเป็นหมอใช่ไหมคะเนี่ยนะหมออาจจะยังไม่สะดวกที่จะคุยรบกวนคนไข้รบกวนลูกดวงอินบ็อกซ์ทิ้งไว้พอดูเสร็จเราก็อาจารย์ก็จะส่งดวงให้แล้วเราก็เขียนข้อคำถามถ้าเรายังไม่กล้าพูดนะเขียนข้อคำถามไปให้เขาเพิ่มดูเสร็จถ้ากรณีเขามีข้อคำถามอะไรเราก็พิมพ์ส่งไปพอเราเชื่อที่มั่นใจที่เราจะสามารถคุยกับเขาได้นัดช่วงเวลาแล้วเราก็ต้องฟิกเวลาเราด้วยนะคะช่วงแรกก็เอาสัก15นาทีหรือ30นาทีเพราะว่าเรากลัวที่ว่าถ้าเราใหม่ๆเราจะพูดวนไปวนมาไงแล้วก็ตั้งนาฬิกาไว้คือฝึกพูดอย่างนี้เรื่อยๆอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เปิดโอเพ่นได้เลยค่ะพอพระอาจารย์ออกหน่วยที่ไหนก็ไปช่วยตั้งโต๊ะคุยแรงบ้านนะคะแต่ว่าถ้าออกหน่วยอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าคุยไม่ควรเกิน10นาทีเพราะว่าคนจะเยอะมากๆเลยค่ะก็ให้เขาตั้งข้อคำถามเราไม่ต้องไปดูระยะเข้าใจใช่ไหมคะระยะ1ถึง4ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเออตอนเด็กๆคุณจะไม่ค่อยพูดพอหน้าปัจจุบันคุณจะมาพัฒนาเป็นนักพูดอาชีพคุณคือหมอกับนักพูดไม่ต้องตั้งตัวนี้ขึ้นแล้วก็ไปดูส่วนประกอบให้เขาถามถ้าเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าขายที่อ่ะถ้ามันตกใจขายได้เลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ตกใจก็บอกว่าชะลอนิดนึงอย่างเงี้ยเข้าใจที่คุยใช่ไหมคะเหมือนแม่ๆพอออกไปปุ๊บนะเดี๋ยวญาติโยมนู่นนะฮะพอเริ่มจาก5คนบวกไปเป็น10 10 20 30เนี่ยเขาจะเข้ามาเยอะแล้วก็ใช้ระยะเวลานิดนึงเนาะอย่างนั้นแต่ถ้าเขามีปัญหาเยอะแล้วก็ค่อยขยับเวลาแล้วก็ดูเชิงลึกให้เขานะคะโอเคว่าพูดเรื่องขายที่นะคะถ้าสมมุติอย่างเงี้ยกว่าจะได้ขายเนี่ยคือต้องรอสมมติต้องรอ6ปี5 6ปีอ่ะค่ะถ้าเราจะไปดูถ้าเราจะไปดูทางอันก่อนหน้านี้ค่ะอันก่อนหน้านี้คือเราจะเทิร์นกลับใช่ไหมไม่ใช่สามเหลี่ยมนะคะเป็นอันก่อนหน้านี้ที่มันว่าเปลี่ยนเดือนหรือว่าเปลี่ยนวันเปลี่ยนปีอันนั้นก็ได้ดูได้ดูประกอบอันนี้อาจารย์ต้องถือว่ามันคือเครื่องมือชนิดหนึ่งไปดูตัวนั้นได้ดูปีเปลี่ยนปีดูเดือนดูวันสรุปก็คือให้ดูเลข8เป็นตัวหลักถูกต้องค่ะแต่ว่าต้องดูว่าเลขแปดอะไรบวกกันได้เลขแปดด้วยนะถ้าเป็นขายที่เนี่ยค่ะต้องอะไรแปดคะ268ใช่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่า268ได้แน่นอนถูกต้องไหมคะแต่ถ้ามันเป็น7บวก8นี่ก็โอ้โหใช้ปัญญาเยอะหน่อยนะใช่ไหม718อ่ะถูกต้องไหมรอให้มันตรง268นะมันก็จะหาเนี่ย268อย่างเงี้ยบางทีตก7 1 8อย่างนี้มันอาจจะยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันดูเราไม่ได้ว่าเราจะดูแค่ผลรวมเราดูตัวเลขที่สอดคล้องด้วย44แล้วค่ะพอได้44พอได้แต่ขึ้นคอแบบก็ต้องมีทีมเหมือนมีนายหน้าอย่างเงี้ยจะต้องพึ่งนายหน้า44ใช่ไหมคะต้องมีผู้ช่วยมาประมาณนั้นก็ให้เขาสัก 10% 20% อย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบใต้โต๊ะบ้างอะไรอย่างเงี้ยโฆษณานิดหน่อยอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจนะคะมันอยู่ที่เรารู้ความหมายตัวเลขเราไปผนวกกันแล้วก็มันก็ใช้เองได้โอเคหมดยังหมดเวลาพระอาจารย์หมดยังเจ้าเห็นไหมรหัส33เป็นไงพระอาจารย์ให้10นาทีอันนี้ก็20นาทีแล้วเนี่ยพัฒนาเลยพัฒนานะคะ